ไอ้จูเนียมึงโดนแฟนคุมแบบนี้ดีใจอะไรวะก็เพราะว่าเขาอะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเว้ยผู้หญิงเหรอทำไมทักมาในวันหยุดแบบนี้นี่มันเวลาส่วนตัวนะมีอะไรไว้คุยกันที่บริษัทไม่ได้หรือไงก็แค่คุยเรื่องงานคุณจะอะไรทั้งหนาความเชื่อใจมีบ้างไหมจะไม่ให้ระแวงได้ยังไงมีผู้หญิงทักมาในวันหยุดแบบนี้เป็นใครก็สงสัยทั้งนั้นแหละแกฉันรู้สึกว่าจูเนียร์กับฉันคงไปกันไม่รอดเขาไม่ชอบที่ฉันจู้จี้จุกจิกใส่เขาคือถ้าเราอยู่กับคนที่มีความคิดเห็นต่างกันแล้วเขาไม่เคยเข้าใจถึงความรู้สึกของเราเลยอะมันจะไปมีความหมายอะไร